เมื่อวานนี้คุณพ่อของน้องทานตะวันก็พยายามจะไปยื่นขอให้ศาลพิจารณาขอประกันตัวลูกสาวเนี่ยแหละหลังจากที่มีความผิดทั้งตะวันกับแฟรงค์ในคดีมาตรา116ที่สุดแล้วศาลไม่ให้ประกันตัวไล่เรียงกันหน่อยนี่ค่ะคุณสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของนางสาวทานตะวันหรือว่าตะวันเนี่ยนำใบรับรองแพทย์มาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกคือคุณพ่อเนี่ยจะไปยื่นประกันตัวลูกสาวแล้วก็แฟรงค์2ผู้ต้องหาในความผิดตามมาตรา116ที่อดอาหารประท้วงขณะที่ถูกคุมขังก็จะมีการเปิดภาพว่าร่างกายเริ่มผ่ายผอมแล้วก็เริ่มแย่แล้วนะคะทีนี้เมื่อวานนี้พ่อก็คงเป็นห่วงมายื่นประกันตัวลูกสาวแล้วก็ย้ำว่าจะไม่ให้ลูกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกแต่ศาลเนี่ยค่ะมีการขอเอกสารใบรับรองแพทย์ของทั้งคู่เพิ่มเติมพ่อของทันตะวันก็ย้ำว่าอยากขอความเมตตาจากศาลที่สุดแล้วช่วงบ่ายศาลพิจารณายกคำร้องนะคะครับยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าทั้งคู่อยู่ในความดูแลของแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยผู้ป่วยเป็นคนปฏิเสธการรักษาส่วนการอดอาหารเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะฉะนั้นไม่ใช่การป่วยประกอบกับพนักงานสอบสวนยังต้องสอบพยานอีก5ปากและต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพิ่มเติมจึงมีข้อวินิจฉัยให้ยกคำร้องและไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมพร้อมกับรับฝากขังผัดที่2ต่ออีก12วันจนถึงวันที่8มีนาคมนี้หลังฟังคำสั่งค่ะคุณสมหมายพ่อของตะวันก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะก็บอกสั้นๆว่าแจ้งให้ทราบภายหลังถ้าเกิดว่าจะมีการส่งคำร้องประกันคือคุณพ่อก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะยื่นคำร้องขอประกันตัวในผัดที่3ต่อไปครับทีนี้ไปถามสายน้ำสายน้ำนพสินเป็นเพื่อนของทั้งคู่ที่ยืนอยู่ข้างคุณพ่อขวามือเนี่ยค่ะก็ในมุมของสายน้ำก็บอกว่าคือเพื่อน2คนควรได้รับการประกันตัวเพราะว่าตอนนี้ด้วยสภาพก็ไม่สามารถไปคุกคามใครได้ทั้ง2คนออกมาขอโทษแล้วที่สน.ปทุมวันก่อนถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะให้โอกาสค่ะที่บอกว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมเนี่ยครับคำสั่งเดิมบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยมีพฤติการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายก็จริงๆแล้วก็อยากจะย้ำอีกครั้งนึงว่าสิทธิ์ในการประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยก็สมควรที่ต้องได้รับการประกันตัวให้เพื่อนของเราเนี่ยคืนเพื่อนของเราออกมาสู่พ่อกับแม่ของเขาเถอะครับ